ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์เป็นครั้งที่17ของหนังสือหลายชีวิตค่ะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้มาถึงชีวิตที่10ครับพี่ทั้งหมดนี้จะมีอยู่ด้วยกัน11ชีวิตนะคะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นชีวิตรองสุดท้ายแล้วค่ะใช่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าทองโปรยชีวิตที่ผ่านมาทุกชีวิตก็มักจะมีแง่มุมความสุขความทุกข์ที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณฟังแบบไล่เรียงมาเรื่อยๆเนี่ยอยากจะให้ลองประมวลนะคะประมวลและประเมินว่าจากชีวิตที่ผ่านมาที่เราติดตามฟังมานี้เนี่ยมีชีวิตไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ติดอยู่ในใจทำให้คุณต้องครุ่นคิดทำให้คุณต้องคิดถึงชีวิตนั้นอยู่บ่อยๆลองนึกเอาไว้นะคะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมค่ะให้พูดคุยกันนะคะครับผมผ่านทางข้อความนี่แหละในยุคโควิดนะใช่จากการฟังหลายชีวิตซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด11ชีวิตว่าชีวิตไหนคุณประทับใจแล้วก็ประทับใจในแง่มุมไหนยังไงเดี๋ยวเอาไว้รายละเอียดเนาะคุณจิตรินครับเดี๋ยวรอติดตามที่หน้าแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ได้เลยนะครับเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ตอนนี้นึกเอาไว้ก่อนนะคะครับซึ่งแน่ใจมากเลยนะคะว่าจากการที่ได้ฟังไปเนี่ยจะต้องมีบางชีวิตที่รู้สึกว่าสะกิดใจแต่ละคนใช่แล้วก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะก็ลองทบทวนแล้วก็กลับไปฟังย้อนก็ได้ครับว่าเราชอบชีวิตของใครเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าเกลียดชีวิตใครเป็นพิเศษหรือว่าเห็นใจชีวิตไหนเป็นพิเศษก็เก็บไว้ได้นะครับจะใช้คำนี้ได้ไหมว่าเป็นที่สุดใช่ที่สุดของคุณนะคะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นความรู้สึกแง่บวกชื่นชอบสงสารแต่ว่าอาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าโอ้โหแม้ฟังชีวิตนี้นี่มันไอ้นี่นี่มันที่สุดจริงๆเลยฟังแล้วลืมไม่ลงนะคะแล้วก็นึกถึงแต่ชีวิตนี้มันจริงๆเลยนะไอ้คนนี้นี่เอาเป็นว่าที่สุดก็แล้วกันนะคะจะชอบที่สุดหมั่นไส้ที่สุดเกลียดที่สุดสงสารที่สุดอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ให้เหตุผลมานิดหนึ่งนะคะว่าชีวิตที่ที่สุดเพราะอะไรนะคะในบรรดา11ชีวิตนี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ายังคิดไม่ออกลองฟังทองโปรยค่ะครับผมแล้วก็ชีวิตสุดท้ายคือชีวิตหมอแสงครับก็ไล่เรียงกันไปนะคะหรือว่าบางทีหลายคนอาจจะมีอยู่แล้วในใจก็ได้ใช่นะถ้ายังไม่มีนะคะเดี๋ยวมาติดตามชีวิตที่17กันเลยก็แล้วกันกับผู้หญิงที่ชื่อทองโปรยค่ะทองโปรยนะคะคนที่เขาบอกว่าเกิดมาเป็นคนที่เคราะห์ดีที่สุดชื่อก็ดูจะเข้ากับตัวเธอนะพี่ทองโปรยทั้งนั้นเลยนะคะไม่ใช่ชื่อประมาณแบบบุญรอดบุญทิ้งอะไรแบบนั้นไม่ใช่อันนี้โปรยมาเลยทีเดียวเชียวครับแล้วก็เป็นคนที่รู้ดีด้วยว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยโชคดีร่ำรวยไม่ได้ร่ำรวยอย่างเดียวนะคะร่ำรวยความรักด้วยค่ะคือเป็นคนที่มีพื้นฐานครอบครัวดีพื้นฐานความรักดีน่าอิจฉาเหลือเกินฟังดูดีมีภาษีโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเทียบกับละม่อมพันนีเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องกันเลยนะคะครับและชีวิตของทองโปรยจะมีความทุกข์หรือว่ามีอุปสรรคมีปัญหาแง่มุมไหนอย่างไรและทำไมจึงไปตายในเรือลำนั้นติดตามฟังได้เลยนะคะทองโปรยค่ะทองโปรยรู้ตัวดีว่าเกิดมาเป็นคนเคราะห์ดีที่สุดเพราะทองโปรยจำได้ว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวยังไม่เคยมีทุกข์อันเกิดจากความขาดแคลนหรือความปรารถนาใดๆที่มิได้เป็นไปตามประสงค์ถึงแม้ว่าทองโปรย
จะเป็นบุตรสาวคนเล็กในจำนวนบุตรหลายคนของบิดามารดาที่ทำมาค้าขายอยู่แถวเจ้าเจ็ดแต่ทองโปรยก็ได้รับการเอาใจจากพ่อแม่และพี่ทุกๆคนตลอดมาด้วยเหตุที่ทองโปรยเป็นน้องคนเล็กนั้นประการหนึ่งด้วยเหตุที่เมื่อยังเป็นเด็กเล็กทองโปรยเคยเจ็บมากจนพ่อแม่นึกว่าจะตายแต่กลับรอดมาได้นั้นอีกประการหนึ่งและด้วยเหตุที่พ่อแม่เชื่อมั่นว่าทองโปรยบุตรสาวคนเล็กนั้นนำลาภมาให้แก่ครอบครัวตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ก็ทำมาค้าขึ้นจนมีชื่อว่าเป็นเศรษฐีในละแวกบ้านนั้นเป็นประการสุดท้ายด้วยเหตุดังกล่าวทองโปรยจึงเกิดมาในโลกที่มีแต่คนตามใจทุกอย่างที่ต้องการก็เป็นไปตามความประสงค์เพราะพี่ทุกคนไม่มีใครขัดและในบางกรณีเมื่อทองโปรยต้องการของที่จำเป็นต้องซื้อหามาด้วยราคาแพงพ่อแม่ก็มิได้ห้ามแต่กลับพูดว่าโปรยมันอยากได้ก็ให้มันเถิดใช่ใช่เงินทองที่เรามีเนี่ยก็ได้มาเพราะมันมันเอาของมันมาด้วยตั้งแต่เกิดถ้าจะทำบุญเอาไว้แต่ชาติก่อนจะไปเสียดมเสียดายทำไมใช่ความต้องการของทองโปรยเมื่อยังเป็นเด็กจึงไม่มีใครขัดไม่ว่าจะเป็นของกินของเล่นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของแต่งตัวทุกอย่างเพียงแต่ทองโปรยจะออกปากของนั้นก็จะมาถึงมือเป็นกรรมสิทธิ์ของทองโปรยในไม่ช้าทองโปรยผ่านชีวิตในยามเยาว์มาด้วยความสุขเพราะความต้องการของเด็กย่อมมีอยู่เสมอและไม่ใช่ความต้องการที่เหลือบ่ากว่าแรงพ่อแม่และพี่ๆจึงมิให้ทองโปรยต้องออกปากขอสิ่งใดเป็นซ้ำสองและทองโปรยก็รู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่เกิดความต้องการเพราะรู้ว่าความต้องการนั้นจะไม่เป็นหมันบางเวลาทองโปรยเข้ามุ้งนอนแล้วก็นึกตามประสาเด็กๆว่าตนยังอยากได้สิ่งไรบ้างเมื่อนึกออกแล้วก็จดจำไว้เพื่อจะได้บอกพ่อแม่ในวันรุ่งขึ้นและนอนกระหยิ่มใจไปจนหลับด้วยความแน่ใจว่าตนจะได้รับของที่อยากได้นั้นโดยไม่มีปัญหาอย่างใดเลยถ้าหากทองโปรยสามารถจะเก็บตัวให้อยู่ในวัยเด็กไปได้ตลอดชีวิตหรือถ้าหากทองโปรยสามารถเก็บความต้องการของตนไว้ให้อยู่ในลักษณะความต้องการของเด็กๆได้ตลอดไปบางทีทองโปรยก็จะไม่มีวันรู้จักทุกข์ในชีวิตทองโปรยเติบโตเป็นสาวที่มีรูปร่างลักษณะงดงามไม่แพ้ใครในบริเวณบ้านใกล้เรือนเคียงพ่อแม่ทนุถนอมยิ่งกว่าสิ่งใดๆและเนื่องด้วยครอบครัวของทองโปรยมีฐานะมั่งคั่งยิ่งกว่าใครทองโปรยจึงไม่ได้ถูกดินฟ้าอากาศหรือความจำเป็นที่จะต้องทำการงานตามธรรมชาติของเด็กสาววัยรุ่นให้เปลี่ยนแปลงหรือลดน้อยลงไปด้วยการประคบประงมด้วยการเอาใจและด้วยความหวงแหนของบิดามารดาทองโปรยก็มีชื่อเสียงเลื่องลือไปไกลว่าเป็นคนงามคนหนึ่งที่น่าสนใจ
และนอกจากรูปสมบัติแล้วทองโปรยก็ยังได้ชื่อว่าประกอบไปด้วยทรัพย์สมบัติเป็นลูกสาวรักของเศรษฐีแต่เพียงสมบัติ2ประการนี้ทองโปรยก็น่าจะเป็นที่พึงปรารถนาของชายหนุ่มที่ยังโสดอีกเป็นอันมากแต่ทุกครั้งที่มีใครพูดถึงทองโปรยในด้านที่จะไปติดพันผูกสมัครรักใคร่แล้วสู่ขอมาเป็นภรรยาก็ต้องมีใครอีกคนหนึ่งพูดขึ้นมาด้วยว่าอย่างเราจะไปมีหน้าเลี้ยงดูเขาอย่างไรไหวพ่อแม่นางโปรยน่ะเขาไม่ได้เลี้ยงลูกเขาเหมือนคนอื่นนะเขาตามใจกันทุกอย่างตามใจกันมาตั้งแต่เด็กๆไม่เคยดุไม่เคยว่าอยากได้อะไรเขาก็หาให้การงานเขาก็ไม่เคยทำฉันแต่จะหุงข้าวต้มแกงเขาก็ทำไม่เป็นเพราะบ้านเขาว่าเป็นเศรษฐีมีเงินจ้างคนเอาไว้ใช้คนอย่างเราเนี่ยถ้าจะมีเมียก็ต้องช่วยกันทำมาหากินมีเมียไว้นั่งกินนอนกินต้องมานั่งคอยตามใจให้เหมือนพ่อเหมือนแม่เขาเฮ้ยก็เท่ากับไปหานายมาไว้ในบ้านใครจะไปเลี้ยงไหวพูดเช่นนี้ย่อมจะทำให้เจ้าหนุ่มทั้งหลายที่ต้องการภรรยามาร่วมชีวิตและร่วมการงานท้อถอยไปตามกันฉะนั้นถึงแม้ว่าทองโปรยจะแตกเนื้อสาวขึ้นมาก็ไม่ปรากฏว่ามีใครสนใจและไม่เคยมีผู้ใหญ่ที่บ้านไหนในละแวกนั้นหมายตาทองโปรยไว้เพื่อจะสู่ขอให้แก่บุตรชายของตนเพราะเห็นว่าทองโปรยคุ้นเคยกับการเลี้ยงดูเอาใจที่เกินกว่าฐานะเกินความเป็นอยู่ของตนแต่ทองโปรยมิได้เคยสนใจในเรื่องเหล่านั้นเพราะถึงแม้ว่าความต้องการของทองโปรยจะได้เปลี่ยนไปตามวัยแต่ความต้องการในเรื่องความรักและเรื่องคู่ครองก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นทั้งฝ่ายบิดามารดานั้นเล่าก็ได้วางแผนสำหรับชีวิตของทองโปรยไว้เป็นอย่างอื่นอยากให้ทองโปรยได้มีการศึกษาสูงกว่าตนอยากให้ได้มีชีวิตที่สูงกว่าตนเมื่อบิดาของทองโปรยมีลูกพี่ลูกน้องเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกรุงเทพทองโปรยก็ถูกส่งตัวมาอยู่ด้วยเพื่อให้ได้เล่าเรียนต่อและให้ได้เห็นชีวิตที่รุ่งเรืองได้เข้าสังคมกับคนที่มีหน้ามีตาและเพื่อฝึกหัดกิริยามารยาทให้เป็นไปตามความนิยมที่มีอยู่ในสังคมเช่นนั้นชีวิตในกรุงเทพมิได้ทำให้ทองโปรยตื่นเต้นหรือลุ่มหลงไปอย่างที่พึงจะเป็นเพราะตั้งแต่อ่านหนังสือแตกและพอเริ่มมีความสนใจในโลกรอบๆตัวทองโปรยก็ใช้เวลาว่างทั้งหมดของลูกสาวเศรษฐีที่ไม่ต้องทำงานหนังสือเล่มและนิตยสารต่างๆที่ถูกส่งไปขายจากกรุงเทพซึ่งก็ต้องแน่นอนที่หนังสือเหล่านี้เป็นส่วนมากจะต้องพูดถึงคนกรุงเทพชีวิตในกรุงเทพและบรรยากาศในกรุงเทพทำให้ทองโปรยรู้จักกรุงเทพดีเสียกว่าใครๆในละแวกนั้นทองโปรยวาดภาพกรุงเทพคนกรุงเทพและบรรยากาศแห่งกรุงเทพไว้ในใจและแม้เมื่อก่อนจะมากรุงเทพทองโปรยก็แต่งกายและปฏิบัติตนตามแบบสาวชาวกรุงเทพอยู่แล้วตามที่ได้ศึกษาเอาจากหนังสือต่างๆและจากคนกรุงเทพที่ผ่านไปมา
และที่ทองโปรยได้รู้จักเมื่อมาอยู่ในกรุงเทพทองโปรยจึงเห็นกรุงเทพเป็นของธรรมดาที่สุดและบางครั้งก็รู้สึกผิดหวังอยู่บ้างเพราะกรุงเทพตัวจริงนั้นดูจะขาดความหรูหราโอ้อากว่ากรุงเทพที่ทองโปรยได้วาดภาพไว้ในใจแต่ในข้อนี้ทองโปรยก็ไม่ได้เห็นสำคัญเพราะไม่ว่าทองโปรยจะต้องการสิ่งใดในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องสำอางตลอดจนเงินสำหรับใช้สอยเที่ยวเตร่เพียงแต่จะหยิบกระดาษเขียนจดหมายส่งไปทางบ้านพ่อแม่ก็จะรีบหาเงินส่งมาให้ในเที่ยวเมน่ามิได้เคยให้ทองโปรยต้องเตือนเลยด้วยอุปกรณ์สำคัญที่จะใช้ชีวิตได้ตามใจและอย่างอิสระคือเงินทองโปรยก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพนั้นไปโดยไม่รู้สึกถึงคุณค่าอันแท้จริงและก็เป็นธรรมดาของคนที่ใช้ชีวิตเช่นนั้นที่จะต้องรู้สึกว่าชีวิตเป็นของจืดชืดน่าเบื่อหน่ายไปโดยเร็วชีวิตในกรุงแทนที่จะมีความหมายสำหรับทองโปรยกลับกลายเป็นชีวิตที่จืดชืดไม่มีรสชาติทุกอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังว่ามีอยู่ในกรุงเทพเป็นต้นว่าหนังละครร้านขายของงานออกร้านงานสังคมทองโปรยก็รีบฉวยมาให้กับตนประกอบกับที่บ้านญาติที่มาอยู่ด้วยมีบุตรหลานรุ่นราวคราวเดียวกันหลายคนคนเหล่านั้นก็เป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินเป็นเพื่อนใช้เงินแต่ภายในเวลาไม่นานของที่ใหม่เหล่านั้นก็กลายเป็นของเคยชินหมดความสนใจต่อไปทองโปรยเริ่มมองกรุงเทพด้วยความระอาเห็นว่าไร้สาระและไร้ความหมายวิชาความรู้ที่ญาติพี่น้องแนะนำให้เรียนเป็นต้นว่าการเรือนวิชาตัดเสื้อก็ไม่มีอิทธิพลผูกพันหัวใจทองโปรยให้เกิดความสนใจได้เพราะทองโปรยมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะต้องเรียนทองโปรยจะเรียนการเรือนไปทำไมเมื่อมีคนอื่นคอยทำให้จะเรียนตัดเสื้อไปทำไมเมื่อมีเงินพอที่จะจ้างเขาตัดดีกว่าทองโปรยเริ่มมีความต้องการอันแปลกประหลาดเกิดขึ้นคือต้องการชีวิตที่ไม่มีความเบื่อหน่ายชีวิตที่น่าสนใจมีแต่สิ่งที่น่าอภิรมย์ยิ่งกว่าที่เคยพบมาแล้วเมื่อก่อนจะมาจากบ้านทองโปรยเคยนึกว่าจะหาชีวิตเช่นนั้นได้ในกรุงเทพแต่เมื่อได้มาใช้ชีวิตในกรุงเทพเข้าจริงทองโปรยก็รู้ว่าหาได้เป็นดังที่ตนได้ตั้งใจไว้ไม่เพราะชีวิตในกรุงเทพหรือชีวิตที่บ้านก็น่าเบื่อหน่ายเช่นเดียวกันทองโปรยยังอ่อนต่อชีวิตเกินไปที่จะรู้ว่าทุกสุขตามธรรมดาสามัญนั้น
เป็นเพียงของเปรียบเทียบความสุขที่ได้จนพร่ำเพรื่อการถูกตามใจโดยปราศจากการยับยั้งความที่นึกอยากได้สิ่งใดก็ต้องได้เสมอไปนั้นในที่สุดจะมีผลทำให้ชีวิตเปล่าเปลี่ยวปราศจากความหมายความหวังต่างๆของผู้ที่ขาดแคลนหรืออาภัพนั้นยังมีวันที่จะกลายเป็นจริงขึ้นมาได้แต่ความเบื่อหน่ายของผู้ที่บริบูรณ์นั้นยากที่จะแก้ให้หายไปทองโปรยหมดปัญญาที่จะทำอะไรในกรุงเทพได้อีกต่อไปจึงตัดสินใจกลับบ้านและพอตัดสินใจได้อย่างนั้นทองโปรยก็เก็บข้าวของและไปลาญาติพี่น้องและออกเดินทางกลับบ้านโดยทางเรือโดยไม่ยอมฟังคำทัดทานใดๆทองโปรยไม่รู้ว่าญาติผู้ใหญ่ทางกรุงเทพได้มีหนังสือไปถึงบิดามารดาของตนทั้งบ้านในภายหลังตำหนิติเตียนอย่างหนักในข้อที่เอาแต่ใจตัวไม่เชื่อฟังคำของผู้ใหญ่แต่บิดามารดาของทองโปรยก็ไม่ได้ว่ากล่าวทองโปรยอย่างไรเพราะได้ตามใจทองโปรยมาจนเป็นนิสัยเสียแล้วห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองแม้เป็นชีวิตที่น่าเห็นใจเหลือเกินนะคะจนอยากจะไปเป็นแทนเลยค่ะเป็นทุกข์ที่เกิดจากความมีมากเกินไปจนน่าเบื่อหน่ายอยากเป็นอย่างนั้นบ้างเหลือเกินนะคะพวกเรานี่มันมีไม่เคยพอนะพี่พอสำหรับพวกเราอันนี้กว่าจะมีอะไรได้แต่ละอย่างนี่ต้องคิดแล้วคิดอีกเอ๊ะถ้าซื้ออันนี้เดี๋ยวจะไม่มีตังซื้ออันนั้นนะใช่ครับเดี๋ยวเราจะต้องอดอันนั้นไว้ก่อนแล้วไปซื้ออันโน้นแต่ทองโปรยนี่โหอยากจะได้อะไรนี่ก็ได้มาหมดเลยนะคะทองให้ได้ทองครับพ่อแม่ก็หามาประเคนให้ใช่และที่สำคัญค่ะพ่อแม่ยังมีความรู้สึกว่านางเนี่ยเป็นคนที่นำโชคนำลาภมาให้กับครอบครัวจะให้ไปก็ไม่เป็นไรหรอกก็จริงๆนะมีเด็กจำนวนหนึ่งซึ่งเกิดมาพร้อมกับความเชื่อของครอบครัวครับเด็กบางคนที่โชคดีพอเกิดมาเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะที่ดีครอบครัวเจริญรุ่งเรืองคือฐานะดีขึ้นครับเด็กพวกนี้เนี่ยก็จะถูกมองว่าเกิดมาพร้อมกับโชคลาภเกิดมาแล้วก็นำโชคพ่อแม่สบายคือเป็นมงคลครับแต่ก็มีเด็กอีกจำพวกหนึ่งพวกนี้ต้องบอกว่าโชคร้ายนะคะคือถ้าพูดภาษาหยาบๆนิดนึงก็ต้องบอกว่าซวยจริงๆเลยฉันที่เกิดมาในช่วงนี้คืออาจจะเป็นจังหวะที่ครอบครัวเนี่ยตกต่ำพอดีตกต่ำซวดเซหรือมีปัญหาทางเศรษฐกิจมันพอดีกันครับแล้วบางทีมนุษย์เราพอเกิดอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาสักอย่างเกิดความล้มเหลวอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องหาสิ่งบางอย่างที่แบบทนไว้ก่อนอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่เราจะรู้สึกปลอดภัยว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราเพราะว่าไอ้นี่แหละหรือว่าสิ่งนี้แหละเกิดมาเราก็จนเลยครับมันเลยเพราะฉะนั้นเด็กจำนวนนี้นะคะมีอยู่จริงนะคะในหลายวัฒนธรรมและเด็กพวกนี้น่าเห็นใจครับคือเกิดมาก็ฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยโดนซะแล้วพวกคุณก็เป็นคนให้กำเนิดฉันเองด้วยนะแต่ทองโปรยนี่เป็นในกรณีแรกนะคะครับเกิดมาโชคดีเลยแต่ว่าการโชคดีของทองโปรยก็กลับนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายชีวิตที่จืดชืดในภายหลังน่าเห็นใจไหมเนี่ยก็อาจจะเป็นทุกข์ของคนรวยทุกข์ของคนมีตังค์นะคะครับที่หลายคนอยากจะลองทุกข์แบบนั้นบ้างจังเลยแต่ไม่ค่อยมีโอกาสใช่เดี๋ยวฟังให้จบก่อนค่ะว่าชีวิตของทองโปรยหลังจากนี้นะคะที่เธอมองว่าชีวิตมันเป็นของที่น่าเบื่อกรุงเทพนี่ก็จืดชืดเกินไปเพราะว่าวาดฝันเอาไว้ซะใหญ่โตเกินเบอร์กว่ากรุงเทพในยุคนั้นพอมาเจอจริงๆก็เลยรู้สึกเบเบเฉยๆนะคะไม่เท่าไหร่เดี๋ยวลองดูว่าในชีวิตอันจืดชืดในความรู้สึกของทองโปรยเนี่ยจะมีอะไรที่มันจะมาเป็นสีสันบ้างนี่เป็นชีวิต
รองสุดท้ายนะคะครับชีวิตที่10ค่ะโดนใจหรือเปล่านะคะใครที่เป็นลูกเศรษฐีนี่ฟังแล้วอาจจะโดนใจก็ได้นะฟังแล้วอาจจะอินโอ้นี่มันชีวิตฉันเลยอะไรแบบนั้นติดตามห้องสมุดหลังไมค์ได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ครับแล้วก็รวมทั้งทางแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับทั้งทาง Spotify YouTube Podbean แล้วก็ทาง Google Podcast นะครับคุณอลงกรณ์ค่ะคุณอลงกรณ์บอกว่าขอบคุณมากๆครับที่ทำให้ผมเสมือนได้อ่านหนังสือเพิ่มเพราะปัจจุบันสายตาไม่ค่อยดีอ่านหนังสือสักพักพอละจากหนังสือภาพต่างๆข้างหน้าก็ไม่ชัดเจนจึงทำให้ไม่ค่อยได้อ่านหนังสืออีกก็เลยอ่านหนังสือจากห้องสมุดหลังไมค์แทนนะคะยินดีค่ะขอบคุณมากๆเลยครับคุณอลงกรก็แจ้งข้อมูลการรับฟังนะบอกว่าขอแจ้งหน่อยสิครับเรื่องเจ้าพ่อและเรื่องเจ้าเมืองเรียงลำดับกระโดดไปมาและสลับกันด้วยครับระหว่างสองเรื่องนี้เวลาฟังต้องเลือกตอนต่อเองครับเราก็เลยถามไปว่าเอ๊ะฟังในแพลตฟอร์มไหนคุณอลงกรบอกว่าฟังในพอดบีนค่ะเดี๋ยวคุณจิตรินชี้แจงนะคะถ้าในช่องทางพอดบีนนะครับเป็นช่องทางที่ทาง Podbean นะครับได้ดึงรายการของไทย PBS Podcast นะครับขึ้นไปอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาแต่ว่าทางไทย PBS Podcast นะครับได้สิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของของช่องได้สิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของรายการแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะสามารถไปกำหนดหรือว่าอัปโหลดอะไรรายการอะไรขึ้นไปในช่องทางของ Podbean ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเรียงคลิปไม่ตรงหรือว่าตอนสลับกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่สามารถจะยุ่งได้ในช่องทางพอดบีนนะครับก็สำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาแบบเดียวกันก็แนะนำให้ฟังทางแพลตฟอร์มอื่นนะครับที่เรียงเป็นเพลย์ลิสต์ให้แล้วก็จะมีทาง YouTube นะครับคือทุกเรื่องจะเป็นเพลย์ลิสต์ให้แล้วแล้วก็ทางเว็บไซต์นี่ก็จะมีบางเรื่องครับก็อย่างเช่นเรื่องใหม่ๆนี่ก็จะมีครบทุกเรื่องทั้งไผ่แดงหลายชีวิตหรือว่าย้อนไปอีกหน่อยก็จะมีรวมเรื่องผีของเหมเวชกรอะไรพวกนี้ครับก็จะทยอยทำเพลย์ลิสต์ไปให้แล้วก็คิดว่าเร็วๆนี้ทางเว็บไซต์ไทย PBS Podcast แล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะครับกำลังจะปรับรูปแบบการรับฟังของห้องสมุดหลังไมค์ให้ง่ายมากขึ้นครับก็เดี๋ยวไว้มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ฟังอีกรอบนึงนะครับก็สามารถติดตามกิจกรรมแล้วก็ข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับคุณณรงค์กรมีปัญหาเพิ่มเติมนะคะคือหลังจากที่แจ้งเกี่ยวกับเรื่องของ Podbean ไปแล้วเนี่ยก็แจ้งให้คุณณรงค์กรฟังผ่าน YouTube นะคะอย่างที่คุณจิตรินบอกว่าเรามีการเรียงเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้ครับจริงๆแล้ว YouTube ก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกมากในกรณีที่มีเรื่องซึ่งคุณต้องการฟังเพราะว่าใน YouTube อาจจะไม่ได้มีทุกเรื่องใช่ในเว็บไซต์ของเราแต่ว่าใน YouTube เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างคนที่ใช้ YouTube Premium เนี่ยปิดหน้าจอก็สามารถที่จะติดตามฟังต่อได้ใช่แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณอลงกรเนี่ยแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันของไทย PBS บอกว่าเวลาโหลดรายการค่อนข้างจะช้าครับแล้วก็มันมีเด้งนะคะผมเซิร์ชเจ้าพ่อก็จะแสดงเจ้าพ่อตอนที่12ผมก็เลื่อนหาตอนที่4ตอนต่างๆดูจะไม่เรียงตามลำดับเลื่อนลงดูลิสต์รายการลำดับวันที่ซ้ำๆกันไม่ยอมเปลี่ยนไปครับพอจะเข้าใจนะครับถ้าใช้การเซิร์ชครับมันจะไม่เรียงตอนมาให้แต่ว่าจะขึ้นตอนที่อัปโหลดอันแรกหรืออันสุดท้ายขึ้นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อย่างเช่นว่าสมมติเราอัปโหลดเจ้าพ่อเจ้าเมืองนะครับมันเป็นตอนของห้องสมุดหลังไมค์ที่เคยทำมาก่อนที่จะมีกลับมาออกอากาศใช่ไหมครับพี่ค่ะทีนี้พอเราเอากลับมาอัปโหลดใหม่เนี่ยตอนมันเรียง1 2 3 4แต่ว่าเวลาการอัปโหลดนะครับอาจจะไม่ตรงกันมันก็เลยอาจจะตอนสุดท้ายขึ้นมาก่อนแล้วก็
ตอนที่10มาอยู่อันที่2อะไรเงี้ยถ้าเป็นการเซิร์ชนะครับแต่ว่าถ้าไล่เรียงดูตามคอลัมน์ของรายการห้องสมุดหลังใหม่นะครับก็จะตรงแล้วก็ตรงจุดนี้แหละครับก็เลยกำลังทีมงานกำลังคุยกันอยู่ว่าในอนาคตอันใกล้นะครับก็จะเรียงให้เป็นเล่มๆไปเลยอย่างเช่นเจ้าพ่อคลิกเข้าไปก็จะเป็นเจ้าพ่อเรียงกันมาเลยไม่ต้องเป็นเพลย์ลิสต์แล้วกำลังปรับให้เป็นรูปแบบนี้อยู่ครับไว้ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณคุณอลงกรนะคะแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านที่แจ้งผลการรับฟังแล้วก็แจ้งข้อขัดข้องทางการรับฟังมาด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ทีมงานหลังบ้านเนี่ยนำไปพัฒนานะคะเพื่อที่ให้การใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่ฟังอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเจอปัญหาแจ้งมาได้เลยนะคะครับผมแล้วก็บอกมานิดนึงว่าโทรศัพท์ที่ใช้เนี่ยเป็นระบบอะไรครับAndroid หรือว่า iOS ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าจะฟังได้เฉพาะบางระบบนะคะแต่ว่าเราต้องการทราบว่าเอ๊ะระบบไหนมันมีปัญหายังไงมากกว่าการจะได้จริงๆคือต้องการที่จะให้ฟังได้ทุกระบบใช่ครับไม่ว่าจะใช้ระบบไหนจะถูกจะแพงยังไงนะคะหรือว่าถ้าฟังจากคอมพิวเตอร์ฟังจาก MacBook มีปัญหาก็แจ้งมาได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวก็บอกข้อมูลเรามาให้มากที่สุดค่ะเพื่อที่ทีมงานหลังบ้านจะได้เอาไปพัฒนาคุณภาพของเทคนิคให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณมากๆเลยค่ะไปกันต่อเลยนะคะกับชีวิตของทองโปรยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเธอจะมีความรักแล้วลองไปฟังดูนะคะว่าผู้ชายในชีวิตของทองโปรยจะนำมาซึ่งความสุขสดชื่นรื่นรมสมหวังไม่จืดชืดอย่างที่ทองโปรยต้องการหรือเปล่ากับชีวิตที่10นะคะทองโปรยจากหลายชีวิตหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะในตอนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพนั่นเองทองโปรยก็รู้สึกว่าได้รับความสนใจจากชายหนุ่มคนหนึ่งที่นั่งมาติดกันในเรือเป็นอย่างมากเขาเป็นชายหนุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกับทองโปรยหากจะแก่กว่าทองโปรยก็คงไม่เกิน3ปีชายหนุ่มคนนั้นมีหน้าตาคมสันกิริยาและวิธีแต่งกายสุภาพเรียบร้อยจากนามบัตรของเขาที่ติดอยู่กับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่วางอยู่ข้างๆตัวทองโปรยก็รู้ว่าเขาชื่อสันและนามบัตรนั้นบอกด้วยว่าเขาเป็นปลัดอำเภอในละแวกบ้านของทองโปรยซึ่งทองโปรยสันนิษฐานได้ทันทีว่าเขาคงจะเพิ่งเดินทางไปรับตำแหน่งเป็นเที่ยวแรกในคราวนี้เพราะท่าทางของเขาส่อให้เห็นไปเช่นนั้นประกอบกับทองโปรยมิได้เคยเห็นหน้าเขาในละแวกใกล้บ้านมาก่อนเลยระหว่างที่เรือแล่นไกลไปจากกรุงเทพเรื่อยๆสันก็ชำเลืองมองดูทองโปรยบ่อยๆและเมื่อทองโปรยมิได้แสดงว่ารังเกียจที่จะรู้จักด้วยสันก็เริ่มแนะนำตัวเองเมื่อก่อนถึงสีกุกและเมื่อเรือนั้นเลี้ยวเข้าแควแล่นผ่านท้องทุ่งไปสันก็เริ่มเล่าเรื่องของตัวเขาให้ทองโปรยฟังเขาบอกทองโปรยว่าเขาเป็นคนกรุงเทพครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ออกบ้านนอกเพราะทางราชการสั่งย้ายเขารู้สึกประหม่าและตื่นเต้นมากแต่ก็จำใจต้องมาเพราะเป็นการเลื่อนฐานะทางราชการให้แก่ตัวเขาเองทั้งสองคนนั่งคุยกันมาในเรือด้วยเรื่องต่างๆหลายอย่างและไม่ว่าทองโปรยจะแสดงความเห็นออกมาด้วยเรื่องอะไรสันก็คล้อยตาม
ความเห็นด้วยทุกครั้งไปเมื่อเรือถึงบ้านแพนทองโปรยก็รู้ใจตัวเองว่าตนต้องการสันไว้เป็นคู่ครองความรู้สึกของทองโปรยนั้นจะว่าเป็นความรักเมื่อแรกเห็นก็ไม่ใช่จะว่าเป็นความรักที่เกิดจากความสงสารก็ไม่ใช่จะว่าเป็นความรักที่เกิดจากการเห็นอกเห็นใจกันนั้นก็มิใช่โดยแน่นอนทองโปรยรู้แต่ว่าตนต้องการสันมาเป็นของตนเหมือนกับที่ได้เคยต้องการสิ่งอื่นๆและได้เป็นกรรมสิทธิ์มาแล้วในชีวิตเมื่อรูปร่างหน้าตาตลอดจนวิธีการพูดจาของสันเรียบร้อยต้องใจทองโปรยก็ต้องการสันเพียงด้วยเหตุเท่านั้นทองโปรยหารู้ไม่ว่าในขณะเดียวกันนั้นสันก็หลงรักตัวเสียงอมแงมด้วยความรักที่มีแต่จะมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันที่จะลดน้อยลงเมื่อความต้องการของทองโปรยเป็นอยู่อย่างนี้และเมื่อสันก็หลงรักทองโปรยแต่เมื่อแรกพบก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่สันจะต้องไปมาหาสู่บ่อยๆและในระยะเวลา7 เดือนต่อมาพ่อแม่ของทองโปรยผู้ซึ่งไม่เคยขัดใจลูกสาวก็จัดการแต่งงานให้ยังออกหน้าออกตาปลูกเรือนอย่างทันสมัยให้ลูกสาวอยู่กับสามีที่ใกล้ๆบ้านประดับประดาด้วยเครื่องตกแต่งมีค่าต่างๆตามแต่ลูกสาวจะพึงใจเรียกพร้อมกับมอบทรัพย์สมบัติให้เป็นทุนอย่างพร้อมมูลโดยไม่ได้เรียกร้องเอาสิ่งใดตอบแทนจากเจ้าบ่าวเลยขวบปีแรกแห่งการสมรสทองโปรยรู้สึกตัวว่ามีความสุขเสียนี่กะไรชีวิตที่เคยขาดวัตถุแห่งความสนใจและความปรารถนานั้นเปลี่ยนเป็นชีวิตที่บริบูรณ์มีสันผู้เป็นสามีเป็นวัตถุนั้นๆทองโปรยมิได้ต้องการอะไรอีกนอกจากสันและสันก็มอบตัวให้แก่ทองโปรยโดยสิ้นเชิงถ้าหากพ่อแม่เคยตามใจทองโปรยมาจนเรื่องชื่อสันก็ตามใจภรรยาของเขายิ่งไปกว่านั้นอีกหลายสิบหลายร้อยเท่าไม่มีสิ่งใดที่ทองโปรยต้องการแล้วเขาจะไม่หามาให้ไม่มีความประสงค์ใดของทองโปรยที่เขาจะไม่ปฏิบัติตามแม้แต่กิจการเล็กๆน้อยๆภายในบ้านซึ่งที่ถูกทองโปรยควรจะเป็นผู้ทำให้แก่เขาเขากลับเป็นผู้ทำให้แก่ทองโปรยเสียทุกอย่างไปเหมือนกับว่าเขาเป็นคนใช้อีกคนหนึ่งในจำนวนคนใช้อีก2 คนที่ทองโปรยจ้างไว้ปรนิบัติตนคนทั้งปวงเมื่อได้เห็นชีวิตสมรสของทองโปรยก็ได้แต่พากันพูดว่าทองโปรยนั้นมีโชคชีวิตอันเลิศและทองโปรยก็คิดเช่นนั้นจนอีกปีหนึ่งต่อมาการสมรสของทองโปรยในขั้นแรกเป็นไปโดยราบรื่นปราศจากอุปสรรคด้วยเหตุนี้ทองโปรยจึงเริ่มเบื่อชีวิตสมรสอย่างที่ได้เคยเบื่อสิ่งอื่นๆมาแล้วการที่สามีคอยตามใจ
คอยเอาใจไปทุกฝีก้าวนั้นก็ดีอยู่ถ้าหากภาวะเช่นนั้นเป็นของใหม่แต่ชีวิตสมรสที่ราบรื่นนั้นเป็นไปโดยปราศจากอุปสรรคเรื่อยมาสันเองก็ไม่มีท่าทางว่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทองโปรยเองยิ่งดูชีวิตเช่นนั้นไปแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายและความเบื่อหน่ายนั้นเมื่อได้เริ่มมีขึ้นแล้วก็ดูยิ่งจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะชีวิตของทองโปรยแต่ละวันเหมือนกับชีวิตของนกในกรงที่มีผู้คอยดูแลเป็นอย่างดีไม่มีความขาดแคลนไม่มีภัยอันตรายไม่มีความทุกข์ไม่มีการเสี่ยงไม่มีความหวังไม่มีความวิตกทุกอย่างเป็นไปด้วยความสมบูรณ์อย่างที่เคยเป็นมาแล้วในชีวิตทองโปรยปรารถนาอะไรเป็นต้องได้บอกให้สันทำสิ่งใดสันก็จะทำชีวิตกลายเป็นของจืดชืดปราศจากรสชาติอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่มีความทุกข์ความกังวลเข้ามาช่วยทำให้ชีวิตนั้นเจิดจ้าในยามมีสุขและปราศจากกังวลทองโปรยมักจะใช้เวลาส่วนมากนั่งอยู่หน้าเรือนทอดสายตาไปตามลำน้ำดูเรือแพขึ้นล่องผัวเมียบางคู่ยากจนพายเรือผ่านมาด้วยใบหน้าที่เกรียมคล้ำไปด้วยแดดเสื้อผ้าของเขาขาดปุบปะแต่ใบหน้าของเขาถึงจะมีริ้วรอยแห่งความตรากตรำก็ยังมีแววแห่งความสุขที่ทองโปรยมองเห็นได้แต่ไม่รู้ว่าจะไปหาได้ที่ไหนบางทีผัวเมียที่ใช้ชีวิตอยู่ในเรือบรรทุกสินค้ามาจอดนอนอยู่ริมตลิ่งใกล้ๆบ้านบางครั้งทองโปรยได้ยินเสียงเขาทะเลาะทุบตีกันทำให้ทองโปรยคิดได้ว่าการขัดใจกันการผิดใจกันระหว่างคนรักเป็นครั้งคราวนั้นเหมือนเครื่องเทศหรือเครื่องแกงอันฉุนเฉียวที่ปรุงชีวิตให้หายปราแต่ทองโปรยก็มิได้เคยปรุงชีวิตของตนเช่นนั้นได้เพราะถึงแม้ทองโปรยจะทำจริตมารยาหาเหตุทะเลาะกับสามีสักปานใดสันผู้สามีก็มิได้เคยถือสาหาเรื่องกลับเป็นฝ่ายงอนง้อคืนดีด้วยก่อนเสมอจนบางครั้งทองโปรยต้องร้องไห้อย่างขมขื่นด้วยความเหงาและความชืดแห่งชีวิตของตนสันเป็นคนมีเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกันอยู่บ้างส่วนมากก็เป็นเพื่อนนักเรียนหรือนักศึกษาร่วมสำนักกันมาแต่ก่อนเพื่อนของสันทุกคนเป็นหนุ่มวัยชะกันส่วนมากก็ยังไม่มีครอบครัวเวลาเพื่อนคนใดผ่านมาทั้งนั้นก็มักจะแวะมาค้างที่บ้านเป็นเหตุให้ทองโปรยได้รู้จักสนิทสนมไปด้วยและเมื่อทองโปรยมีรูปโฉมงดงามก็เป็นธรรมดาที่คนหนุ่มบางคนอดจะมองดูด้วยความสนใจไม่ได้กับเพื่อนของสันบางคนที่มาค้างนานวันทองโปรยก็ทอดสนิทจนผิดปกติเพื่อทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงน่าสนใจขึ้นแต่แทนที่สันจะหึงหวงหรือกีดกันสันกลับทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบางครั้งก็ทำทีเหมือนกับจะเป็นใจให้ทองโปรยได้คบหากับชายอื่น
ความใจดีของสันนั้นยิ่งนานเข้ายิ่งทำให้ทองโปรยเครียดแค้นทำให้เห็นสามีของตนหมดความสำคัญเหมือนกับสิ่งประดับบ้านที่เก่าแก่ล้าสมัยควรที่จะรุไปไว้ที่อื่นแต่เมื่อสันมิใช่สัพพะพัสดุแต่เป็นคนและได้ชื่อว่าเป็นสามีทองโปรยก็ต้องอดทนอยู่ไปโดยปราศจากความหมายใดๆทั้งสิ้นชีวิตของทองโปรยเป็นชีวิตที่คนส่วนมากอาจปรารถนาเพราะทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ครองชีวิตชีวิตที่ไม่เคยมีทุกข์ไม่เคยมีความปรารถนาเร่าร้อนใดๆและต้องเป็นชีวิตที่ปราศจากความหมายไร้สาระเพราะความที่อยากได้อะไรก็ได้ไปทุกอย่างนั่นเองทองโปรยเริ่มต้องการสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้คือต้องการให้สันขัดใจตนเอาเปรียบตนอย่างที่ได้เคยอ่านในหนังสือนวนิยายต่างๆว่าผู้ชายบางคนเป็นเช่นนั้นแต่สันก็ไม่ทำเพราะเป็นการฝืนต่อนิสัยที่ได้เคยตามใจทองโปรยมาเสียแล้วแต่แรกปีที่3ของชีวิตสมรสทองโปรยก็เริ่มป่วยกระเสาะกระแสะถึงสันและญาติพี่น้องจะหาหมอมารักษาไม่รู้กี่หมออาการของทองโปรยก็มิได้ดีขึ้นเพราะชีวิตของทองโปรยไม่มีสิ่งใดยึดเหนี่ยวให้ทรงอยู่ต่อไปความทุกข์บ้างสุขบ้างที่ชีวิตทั้งปวงได้รับนั้นไม่ใช่ของทองโปรยผู้ซึ่งมีพร้อมแล้วทุกอย่างที่คนทั้งปวงเห็นว่าเป็นสิ่งพึงปรารถนาทองโปรยมีเงินมีบ้านอยู่มีสามีที่เอาใจทุกคนจะต้องถามว่าทองโปรยต้องการอะไรอีกทองโปรยก็เคยตั้งปัญหานั้นถามตัวเองแต่แล้วก็ตอบไม่ได้และเมื่อทองโปรยตอบปัญหานั้นให้แก่ตัวเองไม่ได้ทองโปรยก็หมดกำลังใจที่จะอยู่เฉยๆในที่สุดสันก็ตัดสินใจลางานพาภรรยามารักษาตัวที่กรุงเทพนึกว่าหากทองโปรยได้เปลี่ยนสถานที่ได้เที่ยวเตร่เสียบ้างอาการก็คงจะดีขึ้นไปเองทองโปรยนั่งนิ่งๆมาในเรือกับสันเมื่อเรือออกจากบ้านแพนในยามค่ำทองโปรยก็ปล่อยให้ใจล่องลอยไปตามเสียงฝนเสียงพายุที่กระหน่ำอยู่รอบตัวเสียงสันพูดอะไรเบาๆอยู่ข้างๆแต่ทองโปรยก็ไม่ได้สนใจเพราะสันคงจะถามว่าต้องการอะไรบ้างเพื่อจะได้จัดหามาให้อย่างเคยและทองโปรยก็เบื่อเสียแล้วทุกอย่างไม่ต้องการอะไรอีกทองโปรยจะมีชีวิตที่ว่างเปล่าต่อไปอีกกี่สิบปีก็ไม่มีใครคาดคะเนได้ถ้าหากเรือลำนั้นมิได้ล่มลงทองโปรยกำลังนั่งมองไปข้างหน้าเหมือนกับคนครึ่งหลับครึ่งตื่นเมื่อเรือนั้นเอียงคว่ำและเมื่อตัวทองโปรยกระทบผิวน้ำ
ดยที่สันถูกความแรงเหวี่ยงกระเด็นไปอีกทางหนึ่งทองโปรยก็ปล่อยให้ตัวจมดิ่งหายไปโดยไม่ได้กระดิกเคลื่อนไหวเพื่อช่วยชีวิตตัวเองไว้แม้แต่น้อยเมื่อสันได้เห็นหน้าเมียของตนที่ปราศจากชีวิตในยามเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเมื่อชาวบ้านได้ช่วยกันงมศพของทองโปรยขึ้นมาจากท้องเรือเขาก็สังเกตเห็นว่าทองโปรยหลับตายิ้มน้อยๆเหมือนกับที่ทองโปรยมักจะทำทุกครั้งเมื่อเขาหาสิ่งที่ทองโปรยต้องการมาได้หรือทำอะไรให้ถูกกับความประสงค์ของทองโปรยนี่เป็นอีกหนึ่งชีวิตนะคะที่จะว่าไปก็มีความทุกข์ละค่ะแต่ว่าเป็นความทุกข์ที่หลายคนคงไม่เข้าใจนะคะครับยกเว้นคนที่อาจจะอยู่ในสภาวะเดียวกับทองโปรยก็คือมีจนเบื่อรวยจนเซ็งนะคะไม่รู้จะทำอะไรไม่แน่ใจนะคะว่าชีวิตนี้โดนใจใครบ้างหรือเปล่าครับมีใครอินกับชีวิตนี้เป็นพิเศษไหมว่านี่แหละเรื่องของฉันเลยโอ้แต่ถ้าทองโปรยเกิดในยุคนี้ผมว่าอาจจะไม่คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่ายุคนี้สิ่งเรามันเยอะเหลือเกินถ้าเกิดในยุคนี้เนี่ยก็อาจจะเซลฟี่ทั้งวันก็ได้นะใช่เล่นโซเชียลอาจจะอัพรูปอัพไอจีใช่ไหมช้อปปิ้งออนไลน์อาจจะไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็มีโอกาสคือมีวิธีการที่จะใช้เงินเยอะใช่อีตาสันนี่ก็คงจะลำบากหน่อยนะคะครับก็เกือบจบแล้วค่ะครับตอนหน้าจะเป็นชีวิตสุดท้ายชีวิตที่11ครับชีวิตของหมอแสงค่ะจะเป็นเรื่องของหมอบ้างจบด้วยหมอนะพี่ค่ะแต่ว่าเป็นหมอแผนไทยนะคะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันได้ตอนต่อไปตอนสุดท้ายของหลายชีวิตบทประพันธ์ที่ทรงคุณค่าของหม่อมราชวงศ์คือกฤตปราโมชจากการนำเสนอของห้องสมุดหลังใหม่แต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง